ขอเจริญสุขสวัสดีกับบรรดาสาธุคนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพในนามของพระครูธรรมสรคุณเจ้าอาวาสวัดกระทิงหรือส่วนมากญาติโยมทั้งหลายทั่วประเทศไทยต้องใช้นามว่าหลวงปู่เขียนแห่งเขาคิดจุดจังหวัดจันทบุรีโอกาสณบัดนี้อาตมาภาพจึงจะถือโอกาสประกาศแล้วก็บอกเล่า90กับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความสนใจและก็มีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องราวของเขาคิดจะโกรธที่มีรอยพระยุคลบาทที่ประดิษฐานไว้ณสถานที่บนเขาคิดจะโกรธแห่งนี้ที่อำเภอเขาคิดจะกูดจังหวัดจันทบุรีที่ญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธาถึงปีก็เดินทางกันมาประมัติการกันมากมายที่เราจะนับคันนาไม่ได้เพราะเป็นสถานที่รวมบำเพ็ญมหากุศลของประเทศไทยทั่วทั้งประเทศฉะนั้นโอกาสในพ.ศ. 2555นี้ก็จะมีพิธีและกำหนดงานเพียงคร่าวๆก่อนงานเพื่อจะให้โอกาสกับบรรดาญาติโยมที่รักทุกคนได้มีกำหนดเป็นกฎเป็นเกณฑ์แล้วก็จะได้นัดซึ่งกันและกันว่าวันไหนเป็นวันไหนในปีพ.ศ. 2555นี้จะถือโอกาสเป็นมงคลแก่ญาติโยมทั้งหลายคือจะเปิดโอกาสให้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ขึ้นไปบวชเนกขัมมะเมื่อดังเช่นเคยบนพ.ศ. 99เริ่มตั้งแต่วันที่8มกราไปถึงวันที่13มกรานี่ก็เป็นส่วนบุญอันหนึ่งและบุญที่สำคัญที่เราจะเปิดนมัสการกันก่อนวันเปิดก็มีเริ่มบำเพ็ญเกี่ยวกับบวงสรวงปิดป่าเปิดงานกำหนดที่แท้จริงโดยเฉพาะเป็นวันสำคัญคือทำพิธีบวงสรวงปิดป่าวันที่22มกราแล้วก็เปิดเป็นทางการในวันที่24มกราตรงกับเดือน3ขึ้น1ค่ําแล้วก็ไปถึงวันที่24มีนามีกำหนด2เดือนฉะนั้นอันนี้ก็บางคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมปีนี้เปิดไวความจริงแล้วรวม365วันตรงถึงวันเราเปิดเพราะปีนี้วันที่อาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งแต่ขึ้นข้างแรมเนี่ยตรงกับเดือน3ขึ้น1ค่ำทุกปีที่เราเปิดเป็นทางการฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องสงสัย
ใครไปพูดอะไรก็อย่าไปเข้าใจในทางที่เขาว่าผิดว่าบางคนก็บอกว่าปีหน้าปีโน้นทางวัดไม่ได้เปิดแล้วเพราะจะปิดทำไอ้นั่นทำอันนี้2ปี3ปีญาติโยมไม่ต้องสงสัยและใครเขาไปพูดว่าเขาคิดจะโกรธจะถล่มมีล้ามมากมายอะไรนี่ก็อย่าไปเชื่อเขาไม่มีความจริงทางนั้นสาธารณะต้องขอฝากความหวังดีเอาไว้กับญาติโยมทุกคนที่มีความมุ่งหวังมีศรัทธาที่จะมานมัสการในพ.ศ. 2555เป็นปีต่อไปฉันอาตมาภาพและนามเป็นผู้ประธานบริหารงานบนเขาคิจกูฏนี้ก็ขอบารมีและบุญกุศลที่ทุกคนได้คิดว่าจะมามัสการในวันนี้ขอบารมีและความคิดอันดีนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐพร้อมด้วยพรทั้ง8ประการของพระภูมิพระภาคเจ้าจงโดนบันดาลปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายคิดดีทำดีพูดดีที่จะมาสร้างบารมีแห่งเขาคิจกูฏนี้จงปรารถนาThank you.
ครับ